หากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณหมอพิมเพอร์พอปเปอร์ตอนนี้คุณคงกำลังรู้สึกอยากจะบีบเจ้าสิวหัวดำเล็กๆที่ขึ้นอยู่รอบๆริมฝีปากนี้จนแทบคลั่งแต่จริงๆแล้วนี่คือกลุ่มเนินเขาที่คุณสามารถพบได้ในเมืองกาบประเทศซูดานและสิ่งที่เราจะบอกคุณต่อไปนี้อาจทำให้ทุกอย่างดูน่าขนลุกมากขึ้นซึ่งนั่นก็คือรอยแตกที่อยู่ตรงกลางนั่นจะกลืนกินทุกสิ่งที่อยู่รอบๆลงไปเจ้าหลุมดำแห่งนี้ทำให้เรานึกถึงสถานที่อีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือเกาะวอลสต็อกจุดที่น่าขนลุกแห่งนี้คือหมู่เกาะจากแนวปะการังขนาด59เอเคอร์ที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ห่างจากตาฮิติไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ640กิโลเมตรหากคุณลองค้นดูใน Google Earth วันนี้คุณจะเห็นว่ามันดูเหมือนจะมืดทึบโดยสิ้นเชิงซึ่งนั่นก่อให้เกิดทฤษฎีแปลกๆหลากประเภทผู้คนต่างลือกันว่าที่นี่คือฐานทัพลับสุดยอดหรือแม้แต่เกาะในจินตนาการที่หลุดมาจากเรื่องลอสแต่สิ่งที่เราเห็นตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเพียงป่าทึบสีเขียวเข้มซึ่งประกอบด้วยต้นพิโซเนียและเนื่องจากไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นและแทบไม่มีใครเคยเข้ามาเยือนก่อนนี้จึงแทบไม่เคยถูกมนุษย์แตะต้องเลยดาวขนาดใหญ่หรือมันดาร่านี้ตั้งอยู่นอกเมืองบิตตี้รัฐเนวาดามันทำให้ผู้คนในอินเทอร์เน็ตต้องงงงวยโดยพยายามค้นหาว่านี่เป็นหลักฐานบางอย่างของกิจกรรมต่างดาวหรือไม่และเพื่อเพิ่มความลึกลับสถานที่แห่งนี้อยู่ติดกับสถานทดสอบทางทหารโทโนปาซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Area 52อันโด่งดังแม้มันจะดูน่าขนลุกแต่ก็อาจเป็นเพียงหนึ่งในวงกลมหลายพันวงที่ได้รับชื่อเสียงหลังจากที่มี Google Earth ถือกำเนิดขึ้นวงก้นหอยตรงนี้ก็ตั้งอยู่ในเนวาดาเช่นกันและดูเหมือนว่าจะเป็นวงกลมปริศนาที่น่าขนลุกอีกแห่งแต่ทุกอย่างจะยิ่งแปลกไปกว่าเดิมหากคุณใช้ตัวเลือก Street Viewโดยถ้าคุณซูมเข้าไปใกล้มากขึ้นเรื่อยๆคุณจะสังเกตเห็นว่ามันประกอบด้วยหินที่ถูกจัดเรียงอย่างประณีตเขาวงกตนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ตั้งอยู่ในเมืองร้างแห่งไรโอไลท์และถ้านั้นยังฟังไม่สยองพอก็ให้มองไปรอบๆแล้วคุณจะเห็นผู้ชายหน้าขนลุกหลายสิบคนยืนสวมเสื้อคลุมสีขาวอยู่แม้มันจะมีรูปร่างที่เหมือนคนจริงแต่ความจริงแล้วเงาเหล่านี้คือรูปปั้นจากงานศิลปะแบบจัดวางที่สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเบลเยียมในช่วงทศวรรษที่80สิ่งที่แปลกยิ่งกว่าวงกลมขนาดยักษ์บนพื้นนี้คือการพบว่ามันมีจำนวนเยอะมากสถานที่ต่อไปของเราอยู่ในไวโอมิงที่ซึ่งเต็มไปด้วยโครงสร้างวงกลมที่แปลกประหลาดจำนวนนับไม่ถ้วนในช่วงศตวรรษที่20รัฐไวโอมิงได้เปลี่ยนจากเศรษฐกิจระบบเกษตรกรรมไปสู่เศรษฐกิจระบบอุตสาหกรรมซึ่งโดยมากเป็นการสกัดน้ำมันก๊าซและถ่านหินดังนั้นวงกลมเหล่านี้จึงน่าจะเป็นร่องรอยที่เหลือจากถังน้ำมันผมหมายถึงสถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของถังเก็บน้ำมันมาก่อนหากคุณไม่อยากพบกับฝันร้ายผมขอแนะนำอย่างยิ่งว่าอย่าค้นหาสุสานของเอมิลเบเกอร์ในโปแลนด์เด็ดขาดและหากคุณพบมันโดยใช้โหมด Street View แล้วก็เตรียมตัวพบกับสถานที่ร้างอันวังเวงที่มีรูปปั้นที่น่ากลัวที่สุดอยู่ได้เลยโอ้โหน่าสยองจริงๆมาสร้างบรรยากาศกันต่อโดยไปกันที่มุมหนึ่งของคาซัคสถานตรงนั้นคุณจะได้พบกับรูปดาว5แฉกที่สลักอยู่บนพื้นผิวโลกรูปแบบของมันมีขนาดที่ใหญ่มากโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ366เมตรและก่อนที่คุณจะด่วนสรุปว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบูชาพูดผีปีศาจเราขอเฉลยว่าจริงๆแล้วรูปดาว5แฉกนั้นเป็นเพียงโครงร่างของสวนสาธารณะที่ออกแบบขึ้นเป็นรูปดาวโดยการใช้ถนนร่างเป็นเส้นเพื่อสร้างรูปแบบขึ้นมาปัจจุบันถนนเหล่านั้นถูกเรียงรายไปด้วยต้นไม้นั่นจึงทำให้โครงร่างรูปดาวโดดเด่นยิ่งขึ้นในภาพถ่ายทางอากาศคุณสามารถมองเห็นสัญลักษณ์ที่ประหลาดนี้ได้จากระยะไกลและเมื่อมองแวบแรกมันอาจจะดูคล้ายกับตัวอักษรจากนอกโลกเรากับว่าอารยธรรมอันชาญฉลาดนี้กำลังพยายามส่งสารบางอย่างถึงเราแต่ความลึกลับนี้ได้รับการเปิดเผยแล้วเราอยู่ในดาโฮกูวาลูวาอุทยานแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเกลเดอร์แลนด์แล้วจริงๆแล้วหลายเส้นเหล่านี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลโก้ของอุทยานลองค้นหาพิกัดเหล่านี้เพื่อค้นหาสิ่งที่ดูเหมือนการก่อตัวของแผ่นดินที่ดูเหมือนภูมิประเทศนอกโลกหรืออาจเป็นฉากจากหนังเรื่องอวตารสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในมองโกเลียในประเทศจีนเชื่อกันว่ามันเป็นเหมืองหินแกรนิตแต่สิ่งที่น่าสงสัยก็คือทำไมใน Google Earth มันถึงมีโทนสีฟ้าที่เด่นชัดขนาดนี้แต่ถ้าคุณลองดูจาก Microsoft Bing Map ในตำแหน่งเดียวกันนี้มันกลับปรากฏภาพในโทนสีที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าในชนบทอันห่างไกลของออสเตรเลียมีภาพภูมิศาสตร์ขนาดมหึมาที่เรียกว่ามารีแมนมันถูกค้นพบในช่วงปลายทศวรรษที่1990และดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวแทนของชายชาวพื้นเมืองออสเตรเลียที่กำลังล่าสัตว์ด้วยบูมแรงหรือไม้เท้ามันมีความยาวมากกว่า 3.2 กิโลเมตรและกว้างประมาณ 2.5 กิโลเมตรมันมีร่องลึกสลักอยู่ในพื้นดินซึ่งเพิ่มความซับซ้อนของการก่อตัวและต้นกำเนิดแม้จะมีความพยายามศึกษาจุดประสงค์ของการสร้างแต่ต้นกำเนิดของมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นี่คือลมหายใจแห่งทะเลทรายซึ่งตั้งอยู่ในทะเลทรายซาฮาราเช่นเดียวกับหลายสิ่งที่คุณได้เห็นในวิดีโอนี้
รูปแบบของมันทำให้เราคาดเดาว่ามันถูกสร้างขึ้นจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่การค้นหาอย่างรวดเร็วใน Google ก็ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ปรากฏว่าสิ่งนี้คืองานศิลปะแบบจัดวางที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มศิลปินชาวกรีก3คนในปี1997พวกเขาทำให้มันเป็นรูปแบบหมุนวนไปรอบๆพื้นทรายขนาดใหญ่ 26,000 ตารางเมตรและยังสร้างแอ่งน้ำขนาดใหญ่ไว้ตรงกลางอีกด้วยอียิปต์ยังคงมีความลึกลับมากมายและคุณสามารถสำรวจได้ด้วยตัวเองด้วย Google Earthซึ่งนั่นทำให้ใครบางคนเจอเข้ากับที่ราบสูงรูปทรงสามเหลี่ยมอันน่าทึ่งนี้และสรุปเอาเองทันทีว่าพวกเขาได้ค้นพบพีระมิดที่ซ่อนอยู่แต่แล้วความคิดนี้ก็ถูกดับฝันโดยผู้เชี่ยวชาญพวกเขาเชื่อว่ามันไม่มีคำอธิบายที่น่าเชื่อถือว่ามีพีระมิดอยู่ในบริเวณที่ซึ่งอยู่ห่างจากขอบลูกแม่น้ำไนไปทางตะวันตก13กิโลเมตรในอียิปต์ตอนบนการค้นพบนี้จึงไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่าเนินเขาที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะบวกกับจินตนาการอันแรงกล้าของผู้คนบางครั้งธรรมชาติก็ได้สร้างประติมากรรมที่น่าสะพรึงขึ้นมาเองเช่นแบทแลนด์การ์เดียนในอัลเบอร์ตาแคนาดาหากมองจากด้านบนแล้วคุณจะสังเกตเห็นศีรษะมนุษย์โผล่มาจากภูมิประเทศที่ไม่ได้มีแค่หนึ่งแต่มีถึงสองเจ้าสิ่งขนาดมหึมาเหล่านี้ถูกแกะสลักขึ้นมาด้วยการกัดเซาะของน้ำฝนบนชั้นดินที่อุดมด้วยดินเหนียวและน่าแปลกที่โครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นเพิ่มเติมนั้นทำให้รู้สึกเหมือนว่ามันกำลังสวมหูฟังแบบมีสายดูเหมือนว่าทะเลทรายเป็นจุดสำคัญในการค้นพบภาพแปลกๆบน Google Earth ดังนั้นจุดต่อไปของเราคือประเทศจีนในทะเลทรายโกบีคุณจะพบกับเส้นสีขาวลายซิกแซกแบบไร้ทิศทางความท้าทายแรกสำหรับเหล่าสายสืบออนไลน์คือการพิจารณาว่าโครงสร้างเหล่านี้ทำมาจากอะไรเนื่องจากเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าโครงสร้างของมันถูกทาสีขึ้นหรือคุณลงไปในภูมิประเทศกันแน่มันมีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้บนอินเทอร์เน็ตแต่คำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือโครงสร้างนี้ถูกใช้สำหรับปรับเทียบดาวเทียมด้วยวิธีนี้กล้องดาวเทียมจึงสามารถโฟกัสไปที่กริดขนาดใหญ่เหล่านี้เพื่อปรับทิศทางในอวกาศได้ลองดูเครื่องบินที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งดูเหมือนว่าจะจมลงใต้มหาสมุทรนอกชายฝั่งของเกาะคุกเครตประเทศบาฮามาสมีวิดีโอไวรัลอ้างว่ามันเป็นเครื่องบินที่บินตกของปาโบเอสโกบาผู้โด่งดังแต่ความจริงก็คือสิ่งที่จมอยู่ก้นมหาสมุทรนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ดังนั้นจึงเป็นไปได้มากกว่าที่มันจะเป็นเครื่องบินที่กำลังบินอยู่และถูก Google จับภาพได้อย่างไรก็ตามมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าปาโบเอสโกบาได้ประสบเหตุเครื่องบินตกในบริเวณใกล้เคียงแต่มันยังมีเครื่องบินตกอยู่ในอีกส่วนหนึ่งของบาฮามัสที่รู้จักกันในชื่อนอร์แมนเคคุณยังคงมองเห็นมันได้ในน้ำตื้นๆเพียงแค่ค้นหาว่าเครื่องบินที่จมอยู่ของนอร์แมนเคแล้วคุณก็จะเจอและถ้าหากคุณมั่นใจว่ามีมนุษย์ต่างดาวปะปนอยู่กับพวกเราแล้วล่ะก็ให้ลองพิมพ์พิกัดนี้บน Google Earth ดูได้เลยแล้วสำรวจพื้นที่โดยใช้ Street View แล้วโว้วนั่นอะไรนะแน่นอนว่าเราไม่ได้กำลังพูดถึงผู้มาเยือนจากต่างดาวแต่เงาของเจ้าสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์นี้ก็ทำให้ผมขนลุกอยู่ไม่น้อยเรื่องมันกลับกลายเป็นว่านี่เป็นเพียงเงาของคนที่แบกกล้อง Street View แบบ360องศาที่ถูกติดตั้งเอาไว้กับกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขานั่นเองเฮ้หากคุณมองไปรอบๆ Google Earth ให้ดีคุณอาจได้สะดุดกับสิ่งมีชีวิตคอยาวเหล่านี้กำลังเดินอยู่รอบโลกก็เป็นได้